แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรซ้ายหรือแขนซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตยราชนารีทรงมีพระการชาบริเวณพระกรซ้ายหรือแขนซ้ายส่วนปลายด้านในถึงปลายพระอนามิกาซ้ายหรือนิ้วหนังซ้ายและพระกนิษฐาซ้ายหรือนิ้วก้อยซ้ายคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกายร่วมกับการตรวจภาพ MRI พบว่าพระธรรมนีหรือเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณพระกัปปะระหรือข้อศอกคณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระการประชวรณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2562และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1ตุลาคมพุทธศักราช2562พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดสัมปศิวจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 16:04 นวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังวัดสัมปศิวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนสางบัญชีทหารภายในพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและวีรบุรุษนักรบทหารกล้า6นายโดยได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์พระตำหนักเมื่อปี2561และได้ทอดพระเนตรภายในพระตำหนักและแบบร่างต้นแบบงานจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติว่าราชการสางบัญชีด้วยความสนพระทัยและทรงให้คำแนะนำแนวทางดำเนินการแก่คณะทำงานด้วยสำหรับรูปภาพภายในพระตำหนักเป็นภาพวาดแนวโรแมนติกจำลองสงครามยุทธหัตถีและสางบัญชีโดยใช้องค์ความรู้เรื่องของหลักการทางทัศนียวิทยาสรีระศาสตร์ผสมผสานเทคนิคการวาดรูปแบบเสมือนจริงด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนแคนวาสปิดทับบนผนังพระตำหนักซึ่งงานเขียนดังกล่าวพบน้อยมากในประเทศไทยและไม่เคยมีการเขียนในรูปแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ใดมาก่อนโอกาสนี้ทรงหล่อพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองหน้าตักกว้าง59นิ้วสำหรับอัญเชิญไปประดิษฐานประจำวิหารวัดกับทรงเททองนำฤกษ์หล่อพระยอดธงหลวงพ่อสมปรารถนาสำหรับมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคทุนทรัพย์ในการจัดสร้างพระตำหนักวัดสัมปศิวเป็นวัดเก่าแก่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นในปี1857สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยมีประวัติเล่าต่อกันมาว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งทรงชนะศึกยุทธหัตถีและทรงนำทหารมาตั้งค่ายพักแรมณที่แห่งนี้เพื่อตรวจสอบบัญชีจำนวนทหารในกองทัพว่าสิ้นชีพจากการทำศึกเท่าใดซึ่งเรียกว่าสางบัญชีวัดนี้จึงชื่อว่าวัดสางบัญชีแต่เรียกผิดเพี้ยนตามกาลเวลาจึงกลายเป็นวัดสัมปศิวโดยได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อปี1860ปัจจุบันมีพระครูวิจิตรวราลังการเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา9รูปผู้แทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกหม่อมเจ้าภูสารสวัสดิวัตรเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระราชวังสราญรมทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นของราชเมื่อปี2394นับจากนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทั้งยังทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่ผู้สูงอายุและนักเรียนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุกับทรงให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียนให้มีพัฒนาการเจริญเติบโตตามวัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสารจันทรเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางหลาพิมจาดอายุ112ปีณบ้านเลขที่77หมู่ที่13ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีบุตรธิดา7คนเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติไม่มีโรคประจำตัวมีอารมณ์ขันชอบร้องรำในงานบุญการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติแก่นางหลาและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่งอำเภอวังโป่ง630ชุดโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2468ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน630คนในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนด้วยในตอนบ่ายเชิญกระเช้าสิ่งของและกล่องยาพระราชทานไปมอบแก่นางก้อนปุลาอายุ111ปีณบ้านเลขที่123หมู่ที่3ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่นางก้อนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายชอบอยู่กับธรรมชาติขยันอดทนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้านสุขภาพมีปัญหาเรื่องสายตาและการเดินต่อจากนั้นเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน238ชุดและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนเพชรละครเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน238คนโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลวังโป่งและโรงพยาบาลหนองไผ่ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียนพร้อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ที่มาปฏิบัติงานอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งหน่วยงานและสมาคมร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ำวันนี้ที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและบริษัทกุลธรเคอร์บี้จำกัดมหาชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อน้อมรำลึกในคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรที่อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นวันแรกตามที่มีแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวรบริเวณพระกรซ้ายหรือแขนซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามคำกราบทูลเชิญของคณะแพทย์โดยวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่พระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งนี้ประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.หน่วยงานและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถอย่างต่อเนื่องที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธนบุรีตลอดจนพระภิกษุและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.สภาพภูมิศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยให้จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนและเมืองท่าการค้ามาแต่อดีตเชิญชมค่ะThank you.
ชุมพรตั้งอยู่บริเวณคอคอดกระรอยต่อแผ่นดินทวีปและคาบสมุทรจึงเป็นจังหวัดเหนือสุดของภาคใต้มีเทือกเขาตะนาวสีเทือกเขาภูเก็ตเป็นแนวกั้นเขตชายแดนไทยและพม่าทางทิศตะวันตกพื้นที่ลาดเทต่ำลงมาทางตะวันออกก่อกำเนิดลำน้ำสายสั้นได้แก่แม่น้ำท่าตะเภาแม่น้ำหลังสวนและแม่น้ำสวีสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดินเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตเป็นปัจจัยให้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ครั้นเมื่อนักเดินเรือทั้งพ่อค้านักบวชเดินทางผ่านเข้ามาก็ได้เลือกตั้งสถานีการค้าส่งผลให้คนพื้นเมืองได้รับวัฒนธรรมภายนอกทั้งซีกโลกตะวันตกและตะวันออกผสานเข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิมพัฒนาชุมชนตนขึ้นเป็นเมืองท่ากระทั่งเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนครรัฐสำคัญในสมัยต่อมากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย